ครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้อยู่กับครูเหมือนเดิมนะครับคุณครูพานุพลโสมูลนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับของสาระที่5ภูมิศาสตร์นะชื่อหน่วยก็คือเรื่องของภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆนะครับสำหรับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้นะครับก็มาถึงภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดนะครับ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับก็จะมี2มาตรฐานด้วยกันนะครับคือมาตรฐานที่2 5.1นะครับคือเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะครับตลอดจนใช้ภูมิศาสตร์สนเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้นะครับในมาตรฐานที่2 5.2นะครับก็ได้บอกไว้ว่าเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสา์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับส่วนตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดมี3ตัวนะฮะก็คือสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะาทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่ายครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการอธิบายลักษณะาทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ สำคัญในภูมิภาคของตนนะครับและสุดท้ายนะครับคือวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิธีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตนครับเรียนแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างน,นะครับก็ต้องไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างน,นะครับก็คือจุดประสงค์ข้อที่1นะฮะก็คือสืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแผนที่และรูปถ่ายได้นะครับข้อที่2นะครับคือวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของ ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือได้นะครับและสุดท้ายน,นะครับคือเห็นความสําคัญและศึกษาเกี่ยวกับภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับจากจุดนี้นะฮะเราก็จะเริ่มต้นนะครับว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับในของประเทศไทยนะครับลักษณะของวัฒนธรรมที่โดดเด่นทีเดียวเชียวนะครับดังนั้นเราจะเริ่มเรียนรู้กันด้วยคําถามนี้ครับคําถามนี้นะครับอยากจะถามนักเรียนว่าจากแผนที่ที่เห็นเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าบริเวณใดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ มีคนตอบมาแล้วบอกอะไรนะสีส้มอ่อนนี่ใช่ไหมใช่เลยครับสีส้มอ่อนที่มีการปักหมุดไว้นั่นแหละครับคือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมาที่คําถามข้อนี้นะครับการแผนที่แผนที่เดิมนะครับถามนักเรียนว่าจากภาพแผนที่เนี่ยนะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับและมีจังหวัดอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีคนตอบแล้วนะครับ20จังหวัดอ่า20จังหวัดใช่ไหมลองนับดูนะฮะ แน่นอนที่สุดนะครับจังหวัดนี้มีมากมายนะครับทั้งขอนแก่นนครราชสีมาศรีสะเกดสุรินทร์นะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรวมกันแล้วได้ทั้งหมดยี่สิบจังหวัดนั่นเองนะครับนี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมยี่ิบจังหวัดนะครับอนึกว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆในประเทศไทยเลยนะครับอ่ะอีกซักคําถามหนึ่งในการถามว่าจากภาพที่เห็นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใดบ้างครับอ่าดูสิติดสีอะไรสีชมพูนี่ไหมคือภาคอะไรฮะภาคกลางนะ ติเขียวด้านล่างภาคตะวันออกนะแล้วด้านเทาเท่านี้ประเทศอะไรอ,อ๋อกัมพูชาแล้วก็ลาวใช่ไหมอ่าเยี่ยมมากเลยฮะไปดูกันตอนเหนือน,นะครับติดกับสปปลาว,าว,าวอ่าชัดเจนนะสปปลาวนะครับทางด้านตะวันออกนะครับก็ติดกับสปปลาวเหมือนกันอ่าใช่ไหมครับทางด้านตะวันตกนะครับติดกับภาคกลางและทางด้านใต้นะครับติดกับกัมพูชาแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองครับอ่าเป็นไงบ้างฮะ จากที่เห็นทั้งหมดนะครับพบเลยครับว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะครับมีพรมแดนติดประเทศต่างๆถึง2ประเทศด้วยกันแล้วก็ยังติดภาคกลางกับภาคตะวันออกอีกด้วยนะครับฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติความกว้างใหญ่ของพื้นที่เนี่ยมีผลในการศึกษาแน่นอนนะอันนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้สืบค้นข้อมูลนะครับเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องรู้จักข้อมูลที่ถูกต้องจริงไหมนะครับกูจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับ จ์สาระสําคัญมาแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะครับนะครับโดยแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนจะสามารถค้นหาได้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของหนังสือเรียนหรือว่าเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือนะครับเสร็จแล้วโจทย์สาระสําคัญมาพูดคุยกันนะครับเอาละครับกิจกรรมนี้จะให้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ เป็นยังไงบ้างครับครบ10นาทีแล้วได้ข้อมูลครบถ้วนไหมครับอ่ายิ้มอย่างนี้พร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วดูคําถามแรกเลยครับคําถามแรกนะครับอ่ะจดมาถูกหรือเปล่าจากแผนที่เนี่ยนะครับนักเรียนครับภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยอยู่ละติจูดและลองจีจูดที่เท่าไหร่ครับจําได้ไหมวิธีดูลองจีจูดกับละติจูดจาได้ไหมครับจําได้เนาะถ้าเป็นละติจูดให้ดูเส้นด้านข้างใช่ไหมครับด้านตะวันออกตะวันตกเนาะอ่าใช่ไหมครับของแผนที่นะนะครับถ้าเป็นละติจูดนะครับให้ดูด้านข้างนะครับ ให้ไปลองจีจูดนะครับให้ดูด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมเออลุงตะแขงแวงปังจําได้ใช่ไหมอ่ะโอเคครับปักหมุดเรียบร้อยนะครับรัิจูดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อยู่ที่14องศา8ลิบดาถึง18องศา24ลิบดาเหนืออ่าอยู่ในซีกโลกเหนือเนาะนะครับส่วนลองจิจูดนะครับลองจิจูดอยู่ที่100องศา54ลิบดาถึง105องศานะครับ39ลิบดาตะวัอนออกนั่นเองครับอ่าก็อย่างที่บอกนะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในซีกโลกเหนือ แล้วก็ซีโกตะวันออกนะครับอ่านี่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอีกสักหนึ่งกิจกรรมแล้วกันใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความที่ครูจะมีให้นะให้ครูจะมีให้นะแล้วก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมนะครับโดยการใช้การสังเกตแผนที่ที่บอกนะฮะดูแผนที่นะครับแล้วก็ตอบว่าใช่หรือไม่นะโดยแต่ละข้อเนี่ยครูจะให้เวลา5วินาทีในการคิดนะพร้อมยังฮะสังเกตแผนที่ก่อนฮะพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับ เริ่มครับกิจกรรมใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวมีข้อความให้เราพิจารณานะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วเริ่มข้อความแรกครับภูเขาสูงส่วนใหญ่จะอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคใช่หรือไม่ครับ5้าวิครับอดูแผนที่นะอแน่นอนครับทุกคนตอบมาตรงกันนะครับว่าใช่เยี่ยมยอดมากครับใช่นะครับเพราะว่าด้านตะวันตกนะครับของภูมิภาคนะของอีสานเนี่ยนะครับหรือตะันออกเชียงเหนือนะครับก็จะประกอบไปด้วยภูเขาสูงมากมายนะครับดูแผนที่ต่อครับข้อความต่อไปครับ แองโคราเป็นแอ่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคใช่หรือไม่ครับแองโคราอยู่ไหนครับอ้าอยู่ด้านล่างนะนะครับอยู่ด้านล่างที่เดียวใช่ไหมอ่ามีคนตอบมาแล้วบอกมีแอ่งสกพนครด้วยค่ะเยี่ยมมาครับคําตอบคือไม่ใช่ครับอ่าอ่ะข้อที่สามนะครับหัวข้อที่สามนะครับถามว่าเทือกเขาสันกำแพงอยู่ต่อเนื่องกับเทือกเขาดงพญาเย็นใช่หรือไม่ครับสันกำแพงอยู่ไหนเห็นไหมเห็นยังอ่าเห็นแล้วอยู่ตอนล่างนะต่อกับดงพญาเย็นใช่ไหมอ่าคาตอบคือใช่ครับ ข้อสี่ครับข้อสี่นะครับถามว่าเทือกเขาพนมดงรักนะครับอยู่บริเวณแองสกลนครใช่หรือไม่พนมงรักอยู่ไหนครับอยู่ใต้สุดเลยแองสกลอยู่ไหนหาเจอยังอ่าอยู่ตอนบนใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่อ่าเป็นไงบ้างครับกิจกรรมนี้ชัดเจนนะครับว่านี่คือลักษณะทางกายภาพนะครับภูมิประเทศนะครับของภาคตันออกงเชียงเหนือนะครับก็จะมีลักษณะสําคัญประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูอีกสักคําถามหนึ่งดีกว่านะครับคําถามนี้นะครับถามว่า จากแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยนะครับนักเรียนคิดว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรบ้างครับมีภูเขาเรื่องตะวันตกนะส่วนใหญ่สีอะไรครับสีเหลืองๆเนาะมีที่ราบเล็กน้อยนะน่าจะเป็นอะไรฮะอแน่นอนที่สุดมีคนตอบมาแล้วนะครับเป็นที่สูงนะครับที่สูงนั้นเรียกว่าอะไรครับอ่าเรียกว่าโคกโนแล้วก็เนินนั่นเองนะครับและจะสังเกตว่าก็เป็นที่ค่อนข้างสูงนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะนะครับทีนี้สรุปภูมิประเทศนะครับ จากแผนที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยมันชี้ชัดไปเลยครับว่าตัวของภูมิประเทศนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ไปที่ราบและที่ดอนนะครับมีแอ่งลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับลงไปนแม่น้ํโขงนั่นเองนะฮะแล้วก็มีทิวเขาด้านตะวันตกด้านใต้แล้วก็ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งบริเวณเหล่านี้นะครับมันก็นํามาซึ่งเรื่องของภูมิประเทศทั้งหมดหลายแบบด้วยกันนะครับแต่แบบที่สําคัญประเด็นแรกเลยที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของทิวเขาและภูเขานันเอง จากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับเราพบว่าทิวเขาและภูเขาของภาคตะนออกเชียงเหนือเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นทิวเขาที่วางตัวตามแนวขอบสูงของภูมิภาคนะครับที่เราเคยได้ยินว่าภาคตะนกเชียงเหนือเป็นที่ราบสูงนั่นแหละก็คือมีทิวเขาเหล่านี้นะครับเป็นขอบของภูมิภาคเป็นขอบที่ราบสูงนั่นเองนะครับซึ่งมีทิวเขาอะไรบ้างได้แก่เพชรบูรณ์ตะวันออกนะครับสันกำแพงนะครับแล้วก็พนมดงรักนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเรามองขึ้นไปนะครับยังหมุดอีกหมุดหนึ่งคือด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราจะเจอทิวเขาภูพานซึ่งทิวเขาภูพานเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งของต้นน้ําแม่น้ําที่สําคัญของภูมิภาคนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองไปที่ยอดเขานะครับเราก็จะพบว่ายอดเขาของภูมิภาคนี้นะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันแบบแรกนะครับเราเรียกว่ายอดเขาลูกโตะลูกโตาดูที่โตนักเดียดครับใช่ครับคือภูเขาที่มีลักษณะแบนราบเป็นที่ราบข้างบนนะครับก็จะเรียกว่าภูเขาลูกโตะ อีแบบหนึ่งเราเรียกว่าภูเขารูปอิโต้น,นะครับก็คือสันมีดสันอิโต้น,นะครับก็จะมีไหล่เขาที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับท่านดูภาพนี้ครับจากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือภูเขารูปโตนะเห็นไหมครับเป็นแบราบเนาะดูภาพไกลๆนู่นนะนะครับนี่คือภูกระดึงฮะอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะของภูเขารูปโตนั่นเองนะครับและอิโต้เราเป็นยังไงอิโต้อยู่นี่ครับ ภูเขารูปิโตนะครับเป็นภูเขาลาดนะครับของอําเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยเหม kind of <im> ือนกันนะครับก็จะเป็นชื่อภูเขาก็คือภูผาลาดนะครับเป็นภูเขารูปิโตเป็นยงนี้คัเหมือนมีดิโตที่บ้านไหมฮะลองไปดูนะฮะคล้ายๆกันนะครับจากที่เราเห็นทั้งหมดนะครับเราก็จะพอสรุปได้ว่าภูเขามีมี2แบบเนาะคือรูปโตและก็รูปอิโตนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ทางใต้ทางตะวันตกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ภูเขาที่สาคัญก็คือภูเขาภูพานเนาะทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับภูมิประเทศของภาคอีสานนะครับหรือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่ดอนฮะที่ดอนเนี่ยมีมากมายนะครับต่อเนื่องจากภูเขาเนาะลักษณะเป็นโคกโนนเนินนะครับซึ่งมีความต่างระดับน้อยนะครับแล้วก็ความลาดชันไม่มากนะครับอีกจุดหนึ่งคือที่รับรูปแม่น้ำที่สําคัญครับที่รับรูปแม่น้ำที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ บริเวณแอ่งที่ราบขนาดใหญ่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ราบรุ่มตามรุ่มแม่น้ําที่สําคัญนะครับเช่นทุ่งกระสางในแอ่งสกลนครหรือว่าทุ่งปุลาร้องไห้ถ้าเราไปดูนะครับว่าบริเวณของที่ราบนะครับรุ่มแม่น้ำเนี่ยก็จะมีกระจายทั่วไปแต่หลักใหญ่ๆใจความเนยนะครับจะอยู่ใน2แอ่งคือตอนบนคือแอ่งสกลนครและตอนล่างคือแอ่งโคราชนั่นเองครับถึงจุดจุดนี้แล้วเห็นสภาพภูมิประเทศของภาคอีสานแล้วนะครับหรือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเนี่ยนะครับ เข้าสู่คําถามข้อนี้ครับถามว่าจากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนะครับส่งผลต่อภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรบ้างครับมีภูเขาอย่างนี้นะมีภูพานอยู่ตรงกลางนะมีผลต่อลักษณะภูมิอากาศไหมมีไหมครับคำตอบมีแน่นอนใช่ไหมเพราะเราเรียนภาคอื่นมาแล้วนะเราจะสังเกตว่าการวางตัวของเทือกเขาเนี่ยมีผลต่อภูมิอากาศแน่นอนอย่างน้อยก็ปริมาณ ปริมาณฝนที่จะอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องของลักษณะของลมมรสุมประจําซึ่งมีอยู่ลมหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมอุ้ยชื่อตรงกับภาคเลยนะครับแสดงว่าต้องมีผลต่อภาคนี้แน่นอนเพราะเป็นทิศทางของลมประจําที่ชัดเจนลมหนึ่งนะครับก็คือลมหนาวนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับชัดเจนมากครับว่า จากที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็จะสังเกตว่าตอนบนของภาคเนี่ยนะครับก็คือตอนบนพวกจังหวัดเลยอะไรอย่างนี้นะอากาศจะเย็นครับเพราะว่าลมมรสุมผ่านใช่ไหมครับในฤดูหนาวนะครับตอนกลางจะร้อนมากเพราะอะไรครับเพราะเป็นแนวเขตเงาฝนไงเพราะมีเทือกเขาภูพานบังอยู่จริงไหมนะครับแล้วก็ฝนจะตกเยอะทางด้านตะวันออกเพราะอะไรครับเพราะมีเรื่องของอิทธิพลพายุหมุนจากทะเลจีนใต้นั่นเองไปดูให้ชัดครับจากแผนภาพนี้นะครับภูมิอากาศของภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับประเด็นที่1เลย จะมีเรื่องของความแห้งแรงที่ยาวนานกว่าความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะฝนตกเป็นช่วงๆไม่ได้ค่อยมาบ่อยนะครับนอกจากนี้นะครับเพราะทิวเขาที่กั้นนะครับตามแนวใต้ด้วยนะครับก็จะกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือเป็นลมที่หอบเอาความชุ่มชื้นจากอันดามันมาก็มาไม่ถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันแล้วก็ยังอุตส่ามีภูเขามาขั้นอีกต่างหากใช่ไหมครับอ่านั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฤดูแห้งแรงที่ยาวนานกว่าความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับดินด้วยครับเพราะดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นดินทรายการกักเก็บน้ําก็จะได้น้อยกว่าดินของภาคอื่นๆครับแต่ลมมรสุมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนำพาความหนาวเย็นมาให้นอกจากนี้นะครับในพายุบุนของทะเลจีนใต้นะครับที่มาทางด้านตะวันออกนะครับ เป็นเหตุผลให้มีฝนตกหนักด้านตะวันออกนะครับแล้วก็แนวการรับลมผอเทือกเขาภูพานเนี่ยก็ยิ่งทําให้บริเวณจังหวัดที่ติดกับแม่น้ําโขงนะมีปริมาณฝนที่มากกว่าบริเวณภูมิภาคอื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนครับทีนี้เราก็คงนึกภาพไม่ออกนะครับว่าความแห้งแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นยังไงนะครับดินทรายเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างอ่ะลองดูภาพนี้ครับจากภาพนี้นะครับก็คือภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนนะครับ ของจังหวัดนครราชสีมานะครับสังเกตไหมครับก็จะแตกต่างเนาะพืชที่ขึ้นก็จะเป็นพืชเล็กๆนะครับไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่อะไรมากแล้วดินก็ชัดเจนมากว่าค่อนข้างจะแสดงถึงความแห้งแรงพอสมควรอย่างไม่พอครับดูภาพนี้ต่อมานะครับบริเวณนี้คือที่ราบครับบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็น บริเวณเขตที่ตีต่อการ2จังหวัดนะครับก็จะสังเกตว่าความแห้งแล้งจากดินทรายเนี่ยก็จะเห็นผลได้ชัดเจนในฤดูแล้งนั่นเองนะครับจากจุดจุดนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับภูมิประเทศกับภูมิอากาศของอภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของเรื่องของเองาฝนใช่ไหมเรื่องของการวางตัวของแนวเทือกเขารวมไปถึงเรื่องของลักษณะดินที่มีผลต่อ ภูมิประเทศนะครับแล้วก็ภูมิอากาศด้วยนะครับทำให้เกิดฝนตกที่อาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับภาคอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการกักเก็บน้ําที่ได้น้อยด้วยเนื่องจากลักษณะของดินที่เป็นดินทรายองหากนะครับะฉะนั้นเนี่ยจากจุดจุดนี้นะครับทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศก็เลยส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในภาคต,ตอหนหลังเชียงเหนือนะครับไม่มากก็น้อยนะนักเรียนคิดว่าส่งผลอย่างไรบ้างครับอลองทายซิ มีคนบอกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งที่ทําให้พืชพรรณธรรมชาติเนี่ยก็ข้านจะน้อยกว่าภาคอื่นน่าสนใจมากคําตอบนี้นะครับคนนี้บอกว่าอะไรครับอ่าบอกว่าเคยอ่านหนังสือมาใช่ไหมรวบรวมมาบอกว่าดินทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นดินทรายที่ดันตัวขึ้นมาจากท้องทะเลเก่านั้นเลยมีเกลือในชั้นดินมากอุ้ยน่าสนใจมากแสดงว่าคนไม่ได้ลึกมากนะครับมีอะไรครับ อากาศที่หนาวเย็นใช่ไหมอากาศที่หนาวเย็นทางด้านตอนบนเนี่ยทำให้พืชพรรณธรรมชาติเนี่ยจะแตกต่างกับส่วนอื่นๆของภูมิภาคตะนอกเฉียงเหนือสุดยอดมากครับทั้นจากที่นักเรียนต่อมาไปค้นมานะมันมหลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวเราสรุปด้วยกันแล้วกันนะครับลองดูนะจากทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะนอกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นเราต้องพูดถึงเรื่องหินก่อนนะครับ พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนใหญ่เป็นหินทรายซึ่งหินทรายก็เกิดเป็นดินทรายใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้มีคนบอกเรามาแล้วเนาะว่าเ,าเคยเป็นทะเลมาก่อนฉะนั้นเนี่ยแร่ธาตุที่สําคัญประการหนึ่งเลยก็คือแร่เกลือหรือเกลือหิกกอนนั่นเองครับเราจะสังเกตว่าดินในภาคอีสานเนี่ยนอกจากจะเป็นหินทรายแล้วยังมีความเค็มของเกลือด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับเรื่องของดินนะครับเนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายเนี่ยธาตุอาหารก็เลยน้อยแต่ถามว่ามีส่วนอุดมสมบูรณ์ไหมคําตอบคือมีฮะ มีอยู่2ที่ด้วยกันบริเวณแรกคือตะกอนรูปแม่นม้ําอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณเหินภูเขาไฟซึ่งภาคอีสานเนี่ยเคยมีภูเขาไฟนะครับอยู่ทางอีสานใต้นะครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีความโดมสมบูรณ์ของดินที่มากกว่าบริเวณอื่นในภาคเดียวกันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับแม้ว่าจะดูแล้วว่ามันแห้งแล้งเหลือเกินนะครับมีแม่น้ําหรือเปล่าคําตอบคือมีนะครับแม่น้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับว่า จากการที่เป็นดินทรายเนี่ยนะครับทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยนะครับดังนั้นการชลประทานในภาคเนี่ยต้องอาศัยการกักเก็บน้ําโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับผ่านเขื่อน,นต่างๆทั้งเขื่อนซิลินทอนเขื่อนจุฬาพรเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนลำปาวเขื่อนลำตะคอนและก็เขื่อนลำพะเพิงซึ่งเป็นเขื่อนที่กระจายอยู่ทั่วไปตามภาคตนองกเฉียงเหนือนะครับส่วนแม่น้ำเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญอย่างที่เราเคยได้ยินเนาะ ก็คือแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํหมูลนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแม่น้ําจริงๆนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าแม่น้ำเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีถิ่นกําเนิดบริเวณภูเขาสูงหน้าตะวันตกนะครับแล้วก็ไหลนะครับผ่านภูมิภาคที่กว้างใหญ่นะครับในเขตที่ราบลงไปทางตะวันออกซึ่งเป็นแม่น้ําโขงนั่นเองสังเกตไหมครับก็คือว่าแม่น้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับกักเก็บก็ยากเพราะเป็นดินทรายเวลาจะไหลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไม่นานครับ เพราะสุดท้ายไหลลงม่น้ําโขงซึ่งแม่น้าโขงเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ําที่สําคัญแต่เป็นแม่น้ํานานาชาติครับก็เลยกลายเป็นว่าอน้าที่มาจัดทายก็ไหลลงไปรวมกับคนอื่นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าแม่น้ําในภาคอีสานเนี่ยนะครับก็เลยมีปริมาณน้าที่อาจจะไม่เพียงพอในการเพาะปลูกในหน้าแรงนั่นเองนะครับแม่น้ําที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีตั้งแต่แม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํามูลนะครับนอกจากนี้ยังมีแม่น้ําสีสงครามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่มากๆแหล่งหนึ่งก็คือหนองหานในสกนนคครระับ แปลกใจไหมครับทำไมอยู่สกลนครไม่ต้องแปลกใจใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเขตรับลมของลมมรสุมเนาะอันนั้นก็จะมีการกักเก็บน้าได้มากกว่าบริเวณอื่นนั่นเองนะครับบริเวณแอ่งสกลนครนั่นเองนะครับอ่านะครับส่วนการชลประทานก็อย่างที่บอกนะครับก็มีเขื่อนเก็บกักเก็บน้ามากมายนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้เกิดความสงสัยแล้วอาจารย์ครับคุณครูครับผมอยากเห็นภาพแม่น้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เห็นไหมครับเนี่ยมันแห้งแล้งจริงหรือเปล่าอ่ะไปดูกันครับ จากภาพเนี่ยนะครับนี่คือแม่น้ําโขงเนาะสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครดูอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นหน้าที่ฤดูน้ําหลากครับถ้าเกิดเราไปลองดูในหน้าแรงนะครับน้าก็จะปล่อยน้อยมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้านานาชาติเนาะท่นั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นสันดอนเห็นไหมครับสันทรายขึ้นตามตรงกลางแม่น้ําสังเกตในภาพเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือปริมาณน้ําที่ควบคุมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้นกําเนิดของแม่น้าโขงนอยู่ในประเทศจีน อันนั้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ําออกจากเกิดของประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับพอเราพูดถึงแม่น้ําแล้วทรัพยากรอีกตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงคงจะไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของพืชพธุ์ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึงพืชพธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน,นะครับสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจก็คือว่าแม้ว่าแม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีความแห้งแล้งค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่มีพืพชพรร์ธรรม พืชพรรณธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีน้อยนะครับแต่มีนะก็มีบ้างใช่ไหมครับสัตว์ป่าพันไม้ก็น้อยนะครับนะครับพันไม้ที่สําคัญก็จะเป็นไม้เตงไม้รางไม้ประดู่ไม้แดงไม้พะยูงนะครับสัตว์ป่าที่เจอก็จะเป็นหมีควายชนีไก่ฟ้าเสือโคร่งเลี้ยงผาหมูป่ากระจงนะครับแล้วก็ยังมีอุทยานแห่งชาติที่สําคัญหลายอุทยานนะครับเช่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับอยู่ตอนบนของภาคนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมอ่าอยู่นครราชสีมานะครับติดกับภาคกลางนะครับ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักนะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวซึ่งให้นักเรียนสังเกตดูนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมักจะอยู่ในบริเวณของทิวเขาด้านตะวันตกนั่นเองนะครับชัดเจนเนาะถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนักเรียนคงพอจะเห็นว่านะครับเรื่องของลักษณะภูมิประเทศกับภูมิอากาศทัพยารธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับก็มีนะครับก็จะแตกต่างกับภาคอื่นเนาะเช่นใครจะคิด่ะครับว่าเกลือที่เราทานอยู่ในครัวเราปัจจุบันหรือประกอบอาหารเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นเกลือสินเผาที่มาจากภาคตะนอกเชียงเหนือใครจะคิดจริงไหมครับอันนี้เรื่องที่1นนะครับก็จะพอมีบ้างเนาะน้ำเนี่ยจะยากนิดนึงเนาะเพราะดินเป็นดินทรายกักเก็บยากเนาะฝนตกบ้างนะครับตกเยอะด้วยแหละแต่มาแบบไม่สม่ําเสมอไงมาผ่านพายุฤด,ดูร้อนนะก็จะลําบากนิดนึงเนาะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับจากลักษณะของกายภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของภูมิประเทศเนี่ยก็จะทาให้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ มีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนภูมิภาคอื่นใช่หรือเปล่าอ่านเรียนตอบมาใช่อ่านเรียนคิดว่ามันจะแตกต่างยังไงบ้างครับอ่าก็ต้องบอกว่าอะไรนะมีหน้าแรงยาวนานน้วจะเพาะปลูกได้น้อยอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งครับมีอะไรครับวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนาะอ่าใช่ครับคล้ายคลึงก,กันกับประเทศลาวครับเยี่ยมมากครับมีเรื่องของอะไรอีกครับอ่าอาชีพใช่ไหมครับอาชีพก็ต้องมีเรื่องของการ อะไรนะครับเพราะปลูกแล้วก็มีการถนอมอาคารที่เด่นชัดใช่ไหมครับเช่นการทาปาร้าเยี่ยมมากครับเนื่องจากความแห้งแล้งมันมีเนาะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของภูมิบัญญานะครับให้กัดเก็บอาหารได้อยู่นานขึ้นเช่นปาร้าสุดยอดมากครับอาละครับทีนี้จากที่นักเรียนตอบมาเนะยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสรุปกันดีกว่านะครับประเด็นแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของแผนที่รัฐกิจที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่าเรื่องของภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคตะวันเียงเหนือนะครับจากแผนที่รัฐกิจที่ เห็นจังหวัดที่มากมายใช่ไหมเห็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปนะครับเราจะพบว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนกระจายในพื้นที่ที่เป็นโคกเป็นดอนเป็นโนนเป็นเนินนะครับซึ่งก็เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับอ่าอันนี้ประเด็นที่1และต่อมานะครับเมื่อความเป็นเมืองมันขยายตัวขึ้นการคมนาคมเริ่มดีขึ้นคนก็มักจะอยู่ตามริมถนนใหญ่ๆนะครับหรือตามเส้นทางการคมนาคมหลัก ขณะน,นี้อันนี้ก็ชัดเจนระดับที่1น,นะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของความแห้งแรงที่ยาวนานเนี่ยพิธีกรรมนะครับประเพณีก็จะเกี่ยวข้องกับการขอฝนเช่นเรื่องของบุญบั้งไฟนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะผ่านอาหารที่มีการถนอมอาหารแบบเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับเช่ปนปลาร้าอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับความเป็นพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้มข้นมากนะครับเราจะพบว่าในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีพิธีบุญเขาเรียกว่า บุญทั้ง12เดือนนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่ามีบุญใหญ่ครบทุกเดือนในแต่ละปีเลยทีเดียวพูดง่ายๆคือคนอีสานเนี่ยนะครับเวลาทําบุญก็จะทําบุญทั้ง12เดือนเลยนะครับมีบุญประจําเดือนหมดทุกอย่างนะครับ,อรบนอกจากนี้นะครับพอเราศึกษาเพิ่มเติมนะครับลักษณะสังคมเป็นแบบนี้แหละพระพุทธศาสนาการถนอมอาหารนะครับการอยู่ตามโคกนโนเนินต่างๆนะครับไปดูเศรษฐกิจกันบ้าง เศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราแบ่งไปสามเซ็ตใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการเพาะปลูกเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมและสินค้าบริการสังเกตไหมครับจะกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่เอาเรื่องเกษตรกรรมมันก่อนนะครับพื้นที่ที่เป็นการเพาะปลูกมากๆคือพื้นที่ดอนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ครับพืชไร่มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นข้าวโพดนะครับมันนะครับหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีนาข้าวด้วยนะครับเพราะก็มีที่ราบริมแม่น้ําด้วยนะครับที่สามารถปลูกข้าวได้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันมีข้อจํากัดอยู่เนาะ นะครับถ้าเกิดอยากปลูกได้มากก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบทานนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมละ่ะอุตสาหกรรมเนี่ยสำคัญสำคัญเลยก็จะเป็นอุตสาหกรรมโพดน้ําตาลอาหารกระป๋องหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นอทอผ้าข้าวฟ้ายใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนมากๆส่วนการค้าครับเนื่องจากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีความกว้างใหญ่แล้วติดกับประเทศอย่างเช่นประเทศลาวนะครับและกัมพูชาก็จะมีการค้าทางบกผ่านด่านชายแดนต่างๆนะครับที่สําคัญสําคัญเช่นในมุกดาหารนะครับในหนองคายนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะว่าแหล่งของภาตคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่สําคัญด้วยเช่นกันเช่นปราสาทหินต่างๆนาๆนานะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับจากจุดนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้อยากให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับครูจะมีสถา,านที่สําคัญมาให้นะครับชุดหนึ่งนะครับนักเรียนช่วยกันครับช่วยกันตอบว่าสถา,านที่สําคัญเหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดในภาตคตะวันออกเฉียงเหนือโอเคไหม นะครับมีหลายสถานที่นะพร้อมอย่างพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับอสถานที่สําคัญนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับบึงพลานชัยสามพันโบกเมืองฟ้าแดดสองยางพระาธาตุพนมถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูรเรือครับอยู่ที่ไหนกันบ้างฮะเอาที่แรกก่อนบึงพลานชัยอยู่ไหนฮะอ่าอันนี้เป็นบึงขุดนะครับบึงขุดที่สําคัญเป็นชนบทานนะครับ อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเยี่ยมมากฮะสามพันโบกครับสามพันโบกเคยได้ยินไหม <c oughs> เคยได้ยินอยู่ในแม่น้ํโขงใช่ไหมแม่น้ํโขงก็ต้องดูจังหวัดที่ติดแม่น้ํโขงเนาะคือจังหวัดอ่าบุลราชธานีสุดยอดมากครับอฟ้าแดดสงยางอันนี้เป็นชื่อเมืองอะไรฮะ,ะเมืองกาลสินนั่นเองนะครับพระาธาตุพนมชื่อก็บอกอยู่พระาธาตุพนมต้องอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับถ้ำนาคาถ้ำนาคาอยู่ไหนครับ ข้ามาคาก็ต้องเกี่ยวกับพญานาคใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยก็น่าจะอยู่ริมแม่น้ํโขงถูกต้องไหมอ่าอยู่ที่ไหนครับอ่าบึงกาลนั่นเองนะครับเขาใหญ่ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่าอันนี้อยู่ติดเขตภาคกลางท่นั้นก็อาจจะมองที่โคราชหรือชัยภูมิใช่ไหมครับจังหวัดอะไรครับอ่านครราชสีมานั่นเองนะครับหมู่บ้านช้างอ่าหมู่บ้านช้างนี่จังหวัดที่มีช้างดังมากคือจังหวัดอะไรอ่าจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงครับไดโนเสาร์ครับอง ที่ขอนแก่นนะครับและสุดท้ายอุทยานแห่งชาติภูเรือครับดูรูปมาแล้วครับเมื่อกี้ที่ไหนครับที่จังหวัดเลยนั่นเองครับเป็นไงับถูกรบไหมครับอ่ะนี้เราไปลองดูนะครับว่าที่เราตอบมาเนี่ยภาพลักษณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะลองไปดูเลยครับที่แรกอ่าไดโนเสาร์นะครับก็ต้องภูเรือจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวของภาคอีสานเนี่ยนะครับก็เป็นดินแดนที่มีอายุทางธรณีวิทยามายาวนานนะครับฉะนั้นก็จะมีสัตว์ดึกดรพนนะครับอย่างเช่นไดโนเสาร์อยู่ในพื้นที่นะครับอ่ะ แสดงให้เห็นถึงความสืบสานยาวนานของพื้นดินบริเวณนี้นะครับพอพูดถึงอีสานพูดถึงไดโนเสาเร์เสร็จเอาใหม่กว่นานั้นนิดนึงนะใหม่กว่นานั้นคืออะไรครับอ่าปราสาทหินพนมรุ้งนะครับปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างจากหินทรายนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดคำว่าปราสาทโครงสร้างแบบนี้มันคือภูเขาเนาะภูเขาที่ว่าเนี่ยก็จะสื่อถึงศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับถูกต้องนะฮะ อาจากภาพนะครับก็คือบริเวณทะเลบัวแดงนะครับที่หนองหาจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเห็นว่าภาพตันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีทะเลสาบน้ําจืดนะครับที่อุดมสมบูรณ์เนาะด้วยระบบนิเวศนะครับมีวัวมีนกอ่าน่าสนใจมากนะครับอีกที่หนึ่งที่เราเจอเมื่อกี้นะครับก็คือ3,000โบครับสามพันโบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็จะอยู่บริเวณแม่น้ำโขงใช่ไหมครับเป็นภูมิประเทศที่โดดเด่นมากนะครับอ่าหาดูที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากที่นี่นะครับเป็นบริเวณแก่งหินนะครับที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ํานั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอาล่ะครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนักเรีนยนก็จะสังเกตว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นดินแดนที่มีลักษณะของธรณีวิทยามาอย่างยาวนานนะลักษณะโดดเด่นที่เป็นหินทรายที่กักเก็บน้ําได้น้อยใช่ไหมครับมีภูเขาขนาบข้านะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะของที่ราบสูงนั่นเองนะครับอาการก็แตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกเยอะนะแต่มาเป็นพายุใช่ไหมครับวนดูดูฝนอื่นๆที่คนอื่นเขาตกกันเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือก็จะตกน้อยนิดนึงเนาะ เพราะมีภูเขากั้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลให้นะครับลักษณะาทางกายภาพที่แตกต่างกับคนอื่นเขาเนี่ยเป็นเหตุผลให้ลักษณะของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับหรือว่าภูมิสังคมเนี่ยก็จะแตกต่างกับภูมิภาคอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลย เอาละครับจากจุดจุดนี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับครูเชื่อว่าเรียนเมื่อไหร่นะครับก็จะมีความคิดมีไอเดียบันเจิดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยครูจะชวนนักเรียนมาปลดปล่อยความคิดกันปลดปล่อยไอเดียกันนะครับผ่านกิจกรรมชวนทําครับกิจกรรมชวนทำเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่าอยู่บ้านไม่เป็นไรนะครับแบ่งกลุ่มแล้วก็ทํางานออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเนาะทำได้อยู่แล้วนะครับนะครับพอแบ่งกลุ่มเสร็จนะครับก็ร่วมกันเสนอโครงงานเกี่ยวกับ การรักษาภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะนออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปนะครับให้คงอยู่สืบไปโดยนะครับร่วมการวางแผนการดําเนินงานพร้อมนาเสนอครับนำเสนอผ่านอะไรครับนำเสนอนะครับเป็นรูปแบบของผังมโนทัศน์หรือสื่อต่างๆนะครับลงในสื่อสารออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook Instagram หรือแอปอื่นๆที่นักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับก็จะช่วยได้นอกจากนี้ครับสื่อสารในนี้นะครับได้อะไรบ้างได้จุดประเด็นให้คนอื่นได้รับรู้ใช่ไหมครับ นอกจากนี้ก็จะได้เผยแพร่ความรู้ที่เราเรียนมาเนาะรวมไปถึงอาจจะได้รับข้อแนะนําดีๆนะครับที่มีคนที่เชี่ยวชาญของเราเนี่ยนำเสนอมาให้เรานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามาทําให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงงานเราได้อพอเราพัฒนาปรับปรุงงานแล้วยังไม่จบครับ เมื่อไหร่ก็ตามเราเผยแพร่ออนไลน์ไปเสร็จปุ๊บเราได้เผยแพร่ความรู้เรียบร้อยแต่สังคมเราเนี่ยครับจะดีขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติครับทัานนักเรียนเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปเสนอหรือว่าไปนําเสนอในโรงเรียนหรือนําเสนอในชุมชนของนักเรียนนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาภูมิรลักและภูมิสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่ต่อไปนะครับหรือปรับใช้กับชุมชนของนักเรียนก็ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้2ต่อเลยคือนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้วยังได้ตอบแทนสังคมด้วยเผยแพร่ง,งานสู่ชุมชนด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยฉะนั้นทํา2รอบเลยนะรอบแรกลงออนไลน์ก่อนแล้วต่อมาเอาแผนงานเนี่ยเป็นนาเสนอในชุมชนของเราด้วยนะครับจากจุดจุดนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของภูมิลักษณ์ใช่ไหมครับลักษณะภูมิสังคมของภาคทำรองเชียงเหนือเรารู้สถานที่สําคัญเราได้ปลดปล่อยความคิดปลดปล่อยไอเดียเพื่อ รักษาสืบสารนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของภูมิสังคมภูมิรักษณ์ของภาคตะนงออเชียงเหนือแล้วก็เอาไปใช้กับภาคที่เราอยู่เลยนะครับให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับยังไม่พอครับเรายังได้ความรู้ต่างๆนานา,นา,นานมากมายได้เยอะแยะขนาดนี้นะครับนักเรียนคิดว่าพอหรือยังทุกคนบอกมาคําเยอกันคิดว่าโอ้แน่นมากครบถ้วนพอดีแต่มีคนบอกมาคนนึงครับบอกว่าเอะหนูจะมั่นใจได้ไงว่าหนูจะตอบข้อสอบได้เอางี้ไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อน ผ่านข้อสอบที่คุณนามาให้นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยนักเรียนครับตัวอย่างข้อสอบนะครับเดี๋ยวลองมาช่วยกันคิดนะครับว่าถ้าเกิดที่เราเรียนมาแล้วไปเจอในข้อสอบเนี่ยเราจะสาม,มารถทําได้ไหมพร้อมอยังพร้อมแล้วนะเอาเลยนะครับข้อแรกถามว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดอ่าจบได้ไหมมีภูเขาสูงด้านตะวันตกและด้านใต้เอียงจากตะวันตกไปด้านตะวันออกอ่าที่จําได้ใช่ไหมมีดินทรายด้วยเอ๊ะแบบแบบไหนนะ อ่าคำตอบทุกคนตอบมาตรงกันครับว่าเป็นที่ราบที่มีโ,โคกโนนเนินแล้วก็เป็นที่ราบที่เป็นที่ราบส to ูงด้วยนะครับคำตอบคือข้อ4นั่นเองครับเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดดเด่นในเรื่องของการเป็นที่ราบสูงนั่นเองนะครับง่ายไหมเอาง่ายอาจารย์เอายากกว่านี้ไหมเอายากกว่านี้ไปดูกันนะครับข้อที่สองนะครับถามว่าภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่งให้เกิดอุตสาหกรรมใดครับอ่าอุตสาหกรรมใดอยู่ที่สูงปลูกอะไรฮะ ก็ต้องปลูกพืชไร่ใช่ไหมอ,อาหารทะเลนี่ตัดทิ้งก่อนดีไหมตัดทิ้งก่อนเลยอาหารทะเลไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าอะไรครับไม่ได้ติดทะเลนะครับผลไม้กระป๋องเป็นพืชไร้ไหมผลไม้ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ฮะเป็นพืชสวนไม่น่าใช่เนาะนะครับคำตอบมีข้อเดียวนะคืออุตสาหกรรมอะไรครับที่เป็นพืชไร่น้ําตาลครับเยี่ยมมากครับฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับเหมาะกับการปลูกพืชที่เป็นพืชไร่ะนั้นเนี่ยอ้อยเนี่ยเป็นพืชไร่นะครับก็เลยมีการทําอุตสาหกรรมจากน้ําตาลนะครับ าจากอ้อยนะครับเอามาทาน้าตาลนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในภาคตะนกเชียงเหนือนั่นเองนะครับอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันอีกสักข้อหนึ่งนะฮะก็ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคตะนกเชียงเหนือครับอ่าอย่างนี้ยากนะต้องอ่านทุกข้อเลยนะฮะอ่าข้อหนึ่งบอกมีที่รากขนาดใหญ่คือทุ่งกุลาล้องไห้ใช่ไหมครับดูแผนที่มาแล้วจําได้ไหมแม่น้าสายสําคัญคือมูลกับชีอ่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าภูมิอากาศร้องแห้แ้งยาวนานกว่าชุ่มชื้นใช่ไหม ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเมืองหนาวอ่าข้อไหนที่น่าจะไม่ใช่แน่ๆครับข้อ4ีนั่นเองครับเยี่ยมมากครับเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยดินเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับโอยิ่งปลูกพืชเมืองหนาวยิ่งเป็นไปไม่ได้นะคร <IN TH EN _> <ver> ับเพราะว่าอากาศร้อนจริงไหมครับฉะนั้นคำตอบคือข้อสี่ครับเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะดินทรายไม่อุ้มน้ำครับอากาศก็ร้อนนะครับไม่เหมาะกับข้อสีแน่ๆนะครับฉะนั้นการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องมีการดูแลรักษาดินเป็นอย่างดีนะครับ อีกสักข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับไปไหนก็มาถึงขั้นนี้ละติดลมใช่ไหมนะเห็นเบลตาบอกรู้เลยนะข้อสุดท้ายครับถามว่าถ้าเราไปเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนคิดว่าจะไม่เจออะไรครับไม่เจอสถานที่ใดอ่ะช้างอารีนาคุ้นๆไหมดูข่าวกีฬาไหมช้างอารีนาพระธาตุนาดูนวันอุทยานเขากระโดงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งครับไม่เจออะไรครับอ่ะช้างเนี่ยเจอแน่เป็นสนามฟุตบอลอ่าใช่ไหมฮะ เขากรโดงเจอไหมเจอครับอยู่ติดๆกับช้างอารีน่านั่นแหละครับพนมรุ้งเนี่ยชัดเจนมากๆฉะนั้นคาตอบมีข้อเดียวครับคือพระธาตุนาดูนครับเพราะพระธาตุนาดูเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามครับฉะนั้นไปบุรีรัมย์ไม่เจอพระธาตุนาดูแน่นอนอาล่ะครับถึงตรงนี้แล้นะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานที่สําคัญรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานแล้วก็อาศัยอยู่ในภาคตะัครบ ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็ยังได้ทบทวนข้อสอบในตอนจบอีกต่างหากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของภูมิลักษ์ภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ